อาล่ะสวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแนวคิดดีๆกับสังกฤษบวกกันบ้างอันนี้เป็นแฟนเพจครูนะครับใครสนใจติดตามก็เชิญวันนี้เราว่าในท็อปปิกของแนวคิดดีๆนะก็จริงๆก็ไอแนวคิดดีๆอะไรอ่ะคงมีความเชื่อว่ามันก็อย่างน้อยที่สุดมันก็ตกตะกอนนะครับวันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะขึ้นมาช่วยเรามั่งก็ได้แต่ถ้าสมมติเราแบบไม่ได้เก็บสะสมอะไรพวกนี้ไว้เลยอ่ะวันใดวันหนึ่งก็ถ้ามีอะไรขึ้นมาก็อาจจะช่วยได้ไม่ทันอันนี้เป็นเครดิตนะครับเราก็ให้เครดิตกับท่านผู้เขียนนะ forwardedmails.com อันนี้เราก็มาเรียนอังกฤษอันนี้คู่ๆกันไปเขาบอกว่า never breaks four things in your life first นะครับอันดับที่หนึ่ง trust ลองสิเห็นป่ะ st นะ trustอันที่สอง promise เสียง e เนี่ยเขาไม่ออกเสียงนะครับต่อไป relations นะครับสาม fourth ก็คือ heart ระวังจะไปสับสนก็ออกเสียงคำว่าอะไรนะครับสับสน heart hurt อันนี้คือ sorry อันนี้คือ heart นะครับ hurt h-u-r-t hurt ที่แปลว่าเจ็บheart หัวใจอันนี้ hurt เจ็บ because when they are broken they don't make any noises but you will pain a lot นะครับนำดูอันแรกเขาบอกว่า never break b r e a k break เสียง k นะครับ break broke broken อันนี้เมื่อเป็นกริยาขึ้นหน้านี่แปลว่าจง never เสียง v นี่กัดลิ้นฝีปากล่าง neverนะครับ never break four things เขาบอกว่าคุณอย่าทำให้4อย่างเนี้ยต้องมาลายสูญไปนะ in your life ในชีวิตของคุณเองเสียง F นี่คือเสียงอะไรคือฝันนะ life first is trust ความเชื่อใจความเชื่อใจนี่บางคนหมดแล้วหมดเลยนะครับบางทีสร้างได้ยากเพราะว่าอะไรคนเรามันเซนซิทีฟไม่เหมือนกันนะครับอันที่2 promise นะครับ promise สัญญาบางคนก็รับปากคนส่งเดชใช่ป่ะรับไปเหอะอะไรเงี้ยแต่ว่าลืมคิดถึงผลที่ตามมาว่ามันจะเป็นยังไงบางทีก็ต้องคิดนะต่อไป relations เสียงชั้นนี่ออกเสียง s หน่อยๆนะ relations ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี่จริงๆกว่าจะสร้างกันได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับแต่ทำลายนี่ง่ายเหลือเกินต่อไปคือคำว่า heart อันนี้คืออะไร hurt h u r t อันนี้ h e r t heart นะครับหัวใจก็คือมันความเซนซิทีฟคนไม่เท่ากันนะบางคนเซนซิทีฟมากน้อยเขาบอกว่า because when they are broken นะครับ when they are broken จำไว้นะอังกฤษอันนี้ช่องที่3อย่างที่ครูเคยบอกแล้วตาราง3ช่องผ่านมั่วไม่ได้ใช่ไหมครับต้องผ่านตามตารางเขาเองนะ break broke brokenถ้าช่องที่3 break broke broken อันนี้ไปดูในตาราง3ช่องนะครับอันนี้คือช่องที่3ช่องที่3ถ้าซ้อนอยู่หลัง is am are was were อย่างนี้นะครับก็คือสูตรของมันก็คือน้อง B มีแฟน3คนแปลว่าประธานถูกกระทําเวลาไปภาษาไทยจริงๆเนี่ยแปลว่าอะไรถูกโดนได้รับแสดงว่าตรงเนี้ยช่อง3คือคำว่า brokenverb to be คือ is am are แสดงว่าประธานเนี่ยถูกกระทำเมื่อ they นี่คือแทนด้วย first second third and fourth แทนด้วย4สิ่งเนี่ยนะเมื่อมันถูกทำลายไปแล้ว broken ทำให้พังหรือว่าแตกหักไปแล้ว they ตัวนี้คือแทน1 2 3 4ด้วยนะ they don't make any noises any แปลว่าบางส่วนใช้ในประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะครับแสดงว่าหลังดองนี่ก็เป็นกริยาธรรมดานี่แหละแสดงว่ามันจะไม่ส่งเสียงเลยไม่ส่งเสียงมานะครับ but ตัวนี้เขาเรียก conjunction สันธานเชื่อมประโยค but you will pain a lot pain คำนี้คือน้องวิวมีแฟนกี่คนจำได้ป่ะที่ครูเคยบอกไว้น้องวิวมีแฟน1คนแสดงว่านี่ต้องต่อด้วยกริยาช่องที่1 a lot คำนี้นะครับคำนี้มันจะมีคำว่า a lot ofนะครับแล้วก็คำว่า a lot ถ้า a lot คำเดียวเนี่ยเป็น adverb คือคำที่ขยายกริยานั่นแหละทำให้กริยามีชีวิตชีวาขึ้นแสดงว่าต้องเจ็บปวดอย่างมากอย่าลืมนะในชีวิตการเป็นคนเรานะครับเราทำ4สิ่งเนี่ยพังหรือว่าไม่เวิร์กไปแล้วหรือว่าเสียไปแล้วเนี่ยเจ็บนะครับนี่เราต้องจำไว้อันนี้มาจากเครดิต Princess Diana นะครับเจ้าหญิงแห่งอังกฤษ
พระองค์ท่านสวรรคตไปแล้วนะครับเขาบอกว่า family is the most important things in the world family คือครอบครัวนะครับคำว่า important ออกเสียงก็เป็นฝรั่ง important เพราะเสียง an นะครับก็รวบเสียงไปเลยปกตินะถ้าเราใช้คำขั้นเปรียบเทียบนะเราบอกว่า tall อันนี้เป็นเสียงเดียวพยางค์เดียวขั้นกว่าเราต้องการคำว่าสูงกว่าเขาใช้คำว่า taller นะสูงที่สุดก็คือ the tallest เติม est เนี่ยคือขั้นอะไรขั้นสูงสุดใช่ไหมครับแสดงว่าแต่ถ้าเกิดเกินกว่าคือตั้งแต่2พยางค์นะพูดง่ายก็คือ important แปลว่าสำคัญเนี่ยตั้งแต่3เราก็จะเอาขั้นธรรมดาก็คือ important ขั้นกว่าคือเราก็เติมคำว่าอะไร more important อันนี้ขั้นกว่านะแต่ขั้นกว่ามันก็เติมแดนนะแล้วก็ขั้นสูงสุดก็คือ the mostST นะ the most important นะ the most important นี้ขั้นสูงสุดแล้วนะครับแสดงว่าเขาบอกว่าแฟนพระองค์ท่านดำรัสไว้นะครับว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุด things in the world ในโลกใบนี้นะครับโลกเนี่ยเป็นของธรรมชาตินะปกติมันต้องเติม the นะครับ the ที่ ที่ต้องแลบลิ้นออกมาแล้ว the อันนี้ไม่มีเสียงในภาษาไทยพระองค์ท่านบอกว่าครอบครัวมีสิ่งครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกใบนี้เลยจริงๆนะครับยามที่เราอาจจะเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยอย่างที่ครูเคยสอนนักเรียนครูไว้บอกว่าสุดท้ายที่สุดคนที่มาเฝ้าเราก็คือพ่อแม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่าคนข้างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะโลกนี้มันกว้างเลยเราเคยได้ยินหลายคนพูดอันต่อไปนะครับอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้คงไม่ได้อธิบายภาษาอังกฤษอะไรนะอันนี้ก็เครดิตก็ให้ท่านอันเนี้ยลอกมานะครับเป็นเครดิต Don't say there's still time ภาษาอังกฤษ there is there are แปลว่ามีนะครับ there is there are แปลว่ามีนะถ้าอดีตไอ้ตัวนี้จะเป็น is ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นกี่จำนวนแต่เวลามันนับไม่ได้นะตัวนี้จึงเป็น is there is still time เขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยยังคงมีเวลาOr แปลว่าหรือ maybe next time ในครั้งต่อไป because there are also the concept of it's too late นะครับอันนี้ฝากไว้คงไม่ได้แอดแบบสังเกตแหละเขาบอกคนเรามีเวลาแหละแต่ถ้าเราพูดว่าโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมีเวลาเยอะแยะอะไรนะครับแล้วก็พูดอยู่นั่นนะครับสุดท้ายที่สุดมันจะเข้ากับคอนเซปต์ที่ว่าสายเกินฉะนั้นนี่สอนว่าอย่าผัดวันประกันพรุ่งบางคนคิดในใจว่าเรามีเวลาเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายชีวิตคนเราจริงๆมันขึ้นกับความไม่แน่นอนนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ได้ว่าเราอาจจะไม่มีเวลาให้แก้ไขอีกอะไรเงี้ยฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราก็ต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดในเวลาขณะเดียวกันเราก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยอันนี้แนวคิดกับสังเกตอย่างนี้จะนำมาลงบ่อยๆนะครับถ้าหากใครชอบก็มีข้อคอมเมนต์ได้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ